และมีข่าวลือนะฮะ บอกว่าลุงนะฮะลุงตู่ของเรานี่แหละครับตบัดประกายปากกานะฮะเซ็นคำสั่งปลดนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นี่ข่าวลือนะฮะครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยในหน้าสื่อข่าวแล้วก็เฟซบุ๊กทั่วไปก็ออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ในข้อจริงที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแตกหักวันนี้หลายคนบอกว่าอะไรแตกหักนะครับใครกับใครแล้วใครจะแตกหักกับใครแล้วใครจะอยู่หรือใครจะไปและมีข่าวลือนะฮะ บอกว่าลุงนะฮะลุงตู่ของเรานี่แหละครับตบัดประกายปากกานะฮะเซ็นคำสั่งปลดนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์นี่ข่าวลืออันนี้ยังไม่มีเห็นหลักฐานที่เป็นชัดเจนว่าลุงตู่นะลงมือปลดร้อยเอกธรรมนัสนี่ก็เป็นข่าวลือที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะจะเป็นจริงหรือเท็จนั้นมันยังไม่มีการแถลงการที่ชัดเจนพี่น้องประชาชนที่เป็น FC แฟนคลับก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับกรณีที่สส.เต้มงคลกิจนะฮะสุขสินธารนนท์นะฮะได้ออกมาเขียนใน Facebook บอกว่าข่าวว่านะครับลุงปลดร้อยเอกธรรมนัสจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องย้อนไปดูครับว่าสส.เต้นี้เป็นฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแน่นอนครับวัน2วันที่ผ่านมาสส.เต้ก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านส่วนจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั้นก็ต้องไปถามส.ส.เต้ว่าเอาข่าวนี้มาจากไหนและใครให้ข่าวนะครับบอกว่าแตกหักแล้วเป็นกรณีประชาชนต้องต่อสู้กับลุงและเป็นเรื่องของประชาชนกับประชาชนก็ถูกต้องครับถ้าพูดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องจริงเนื่องจากว่าส.ส.แต่ละคนนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ถามว่าส.ส.เขตแต่ละเขตนั้นใครเป็นคนเลือกครับประชาชนประชาชนเลือกคุณเข้ามาทำหน้าที่เป็นส.ส.เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรก็บอกชัดเจนสภาของสมาชิกสภาผู้ราษฎรก็สมาชิกของสภาราษฎรนะครับราษฎรก็คือประชาชนวันนี้หลายคนว่าอุ้ยพี่ทนายบุญทำไมพูดแปลกๆนะฮะแต่หากมันเป็นวาทกรรมและเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองแน่นอนครับทุกยุคสมัยก็มีทั้งงูเห่างูเหลือมนะครับงูเขียวหางไหม้แล้วก็งูจงอางมีแน่นอนครับในรัฐสภาเนี่ยมันมีหลายงูนะฮะแต่ที่นิยมเรียกกันก็คืองูเห่างูเห่านะครับกรณีที่มาแว้งกัดทีมตัวเองอะไรยังไงมีทุกยุคสมัยการเมืองเป็นเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองในอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองวันนี้พรรคการเมืองมีเอกสิทธิ์มีสิทธิเสรีภาพในการบริหารจัดการภายในพรรคเนื่องจากพรรคเป็นนิติบุคคลไม่ใช่บริษัทไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครรายประการสำคัญวันนี้ส.ส.แต่ละคนมีเอกสิทธิ์ครับมีเอกสิทธิ์คุ้มครองในการที่จะโหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจแน่นอนครับวันนี้ถ้าหากสมมุติว่าปลดร้อยเอกธรรมนัสสมมุตินะครับอันนี้ผมบอกว่าสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะสมมุติถ้าลุงตู่ปลดร้อยเอกธรรมนัสออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ตำแหน่งนะฮะส.ส.ของร้อยเอกธรรมนัสก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่นะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะไปโหวตได้โหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีก็เป็นรัฐสภานะฮะก็เป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรที่จะเข้าไปทำหน้าที่เพื่อโหวตลงคะแนนไม่ไว้วางใจวันที่4วันนี้มันก็เป็นเทคนิคและเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่สองฝากฝั่งทั้งฝากฝั่งฝ่ายรัฐบาลและฝากฝั่งฝ่ายค้านได้ออกกลยุทธ์และยุทธวิธีก็มีตั้งแต่เช้าเขาบอกว่าตอนนี้พรรคเล็กวันนี้โชคดีเหลือเกินนะมีคนแก่กล้วยหวีหนึ่งโอ้สองหวีห้าหวีสิบหวีผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าจะพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่นั้นทุกคนล้วนมีค่าใช้จ่ายทุกคนล้วนได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองถ้าบอกตรงว่ามันพูดจริงหรือพูดเท็จเรื่องจริงนะครับส่วนจะน้อยจะมากนั้นเป็นแล้วแต่กรณีของเหตุการณ์วันนี้ถ้าบอกว่าพรรคเล็กไม่ยอมรับกล้วย
นะฮะกล้วยกินแล้วก็อิ่มแน่นอนครับอิ่มแล้วก็ขับถ่ายออกมันก็ต้องกินใหม่นี่เป็นปกติผมถึงบอกว่าวันนี้ดูให้ดีๆดูให้ลึกซึ้งคำว่านักการเมืองคืออะไรผมพูดเสมอว่านักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศการที่พี่น้องประชาชนเลือกนักการเมืองพรรคการเมืองต้องดูตัวสมาชิกพรรคการเมืองหรือผู้สมัครให้ดีว่าจะเลือกคนไหนเข้าไปทำหน้าที่วันนี้แตกหักครับแตกหักรอยร้าวที่เกิดขึ้นมันก็เป็นกรณีที่ต้องติดตามต่อไปพี่น้องครับการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นแต่ละคนก็มีเอกสิทธิ์ได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการที่จะโหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจกรณีที่พรรคฝ่ายค้านได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลครม.นะครับในกรณีบอกว่าบริหารราชการแผ่นดินนั้นไหนจะเสียหายหรือไม่เสียหายนั้นพี่น้องประชาชนเป็นตัวชี้วัดว่าความนิยมชมชอบและคะแนนนิยมของรัฐบาลนั้นยังดีอยู่หรือไม่และยังประสงค์อยากให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกคนต่อไปหรือไม่หรือให้ทำหน้าที่ต่อไปหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับส.ส.ครับตอนนี้หลายคนถามผมว่าถ้าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภานะครับที่มีเหยื่ออยู่นะครับ400เกือบ500คนโหวตนะฮะมันต้องเกินกึ่งหนึ่งถ้าหากว่าไม่เกินแหละครับตามหลักประเพณีธรรมเนียมแล้วคือความพ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของฝ่ายครม.สิ้นสุดลงครับสิ้นสุดทันทีครับเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ไว้วางใจจากสภาไงฮะก็หมายความว่าต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งตอนนี้ต้องว่าประธานสภาเนี่ยแน่นอนครับรางตัวเป็นกลางรองประธานตัดออกไปจะเหลือเท่าไหร่ต้องใช้เสียงเท่าไหร่นะฮะปกติมันต้องเกิน250แต่ตอนนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอยู่ไม่ครบ500คนเนื่องจากพ้นสภาพความเป็นส.ส.และบางคนก็ถูกห้ามมิให้ทำหน้าที่ส.ส.การทำหน้าที่ส.ส.ก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะโหวตหรือเสนออะไรได้เลยแม้เป็นส.ส.แต่ถูกศาลมีคำสั่งแต่ถูกศาลสั่งนะฮะมีคำสั่งศาลห้ามไม่ให้ทำหน้าที่ก็ออกมาประชุมไม่ได้ก็นอนอยู่บ้านนะรับเงินเดือนไปนะครับเพราะว่าไปตอนนี้อยู่ที่ว่าแตกหักหรือไม่อย่างไรหรือเป็นกรณีข่าวหรือข่าวจริงที่หลายคนบอกว่านายกลุงตู่ได้ตบปากกานะฮะลงคำสั่งย้ายโทษนะครับปลดไม่ให้มาย้ายนะครับปลดเลยปลดก็คือปลดออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำได้ไหมตามหลักกฎหมายทำได้เป็นอำนาจนายกนายกมีอำนาจสูงสุดของฝ่ายบริหารในการที่จะให้ใครพ้นจากตำแหน่งหรือนะครับอยู่ในตำแหน่งต่อไปก็เป็นหน้าที่นายกสลับตำแหน่งได้ก็เป็นกรณีที่ว่าอาจจะปลดก่อนแล้วแต่งตั้งใหม่ได้ไหมได้หมดนะครับแต่วันนี้คนก็เต้าข่าวถามข่าวได้เกินว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จที่ส.ส.เต้มงคลกิจได้เอาไปโพสต์นะฮะ1ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นบอกว่าข่าวว่านะครับคำว่าข่าวพี่น้องประชาชนครับมันมีหลายข่าว1ข่าวจริง2ข่าวเท็จ3ข่าวลวง4ข่าวปลอม5ข่าวลือโอ้ข่าวเยอะแยะสำคัญคือว่าข่าวที่มีการพูดออกไปนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จอยู่แค่นี้พี่น้องครับมันก็เป็นปกติทางการเมืองที่มีอำนาจวาสนาอยู่ในตำแหน่งและก็การพ้นจากตำแหน่งมันก็เป็นปกติแน่นอนครับวันนี้หลายคนก็ถามผมเข้ามาว่าแล้วลุงตู่อยู่ต่อหรือไม่ลุงตู่จะได้อยู่ต่อหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาซึ่งมีอำนาจเต็มได้รับมอบอำนาจสูงสุดมาจากประชาชนในการที่จะโหวตไว้วางใจหรือไม่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าพรรคฝ่ายค้านมีคะแนนเสียงอยู่ไม่ถึงเกินกึ่งหนึ่งถ้าหากว่าพรรคเล็กและก็ส่วนหนึ่งที่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลดันเลยครับดันเป็นงูเห่าก็เกิดขึ้นได้ครับมันเกิดขึ้นได้มันมีมาแล้วสมัยพรรคชาติไทยพี่น้องก็เห็นมาแล้วนะเรื่องนี้ผมต้องบอกว่ารอดูให้ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นกรณีที่ผมไม่ได้เอาเรื่องไม่จริงมาพูดแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวที่อยู่ในหน้าสื่อออนไลน์นะครับเราก็ต้องรับมาวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะให้ดีว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จ
แน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นในสังคมทุกวันนี้มันก็เป็นกรณีที่มีทั้งเรื่องจริงเรื่องเท็จเรื่องปลอมแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อเรารับข้อมูลมาแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์นะฮะสุดท้ายมันก็ตกผลึกทางความคิดผมบอกว่าไม่เกินวันที่4วันที่4คือวันดีเดย์ในกรณีที่จะมีการโหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจในกรณีให้ลุงตู่เดินหน้าหรือลุงตู่หยุดทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นมานานแล้วอันนี้เราก็วางตัวเป็นกลางในฐานะที่ผมอยู่ในสภาเช่นเดียวกันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยชาญสสนะครับวันนี้ให้ก็เห็นปรากฏการณ์ที่สสเอนะครับพิริวิทย์เรื่องลือดุลยภาคออกมาเขียนบทความในกรณีที่บอกว่าการที่พี่น้องประชาชนได้รับชมรับฟังการที่ไปวันนี้ก็ถามประชาชนว่าจะให้โหวตอย่างไร1ไว้วางใจ2ไม่ไว้วางใจแน่นอนครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดเรื่องนี้เพราะเขาเป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสสก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามมาตรา3ของรัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยวันนี้สสเอก็รับโทรศัพท์รับเมสเซนเจอร์หลายคนก็บอกว่าให้โหวตไว้วางใจหลายคนก็บอกว่าให้โหวตไม่ไว้วางใจแน่นอนครับมันก็ไปเดาใจสสเอไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของสสเอเมื่อพี่น้องประชาชนตัดสินใจมอบอำนาจให้สสเอเป็นสสแล้วก็ขึ้นอยู่กับสสเอใช้ดุลพินิจในการโหวตในครั้งนี้แต่ประการสำคัญนั้นหลายคนก็บอกว่าอีสสเอนี่เป็นคนสนิทของธรรมนัสไหมอย่างไรคือสสเอก็เป็นสสคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มก้วนพรรคเล็กที่สนับสนุนพรรครัฐบาลนะครับก็มีบทบาททำงานดูแลพี่น้องประชาชนในระยะเวลาที่สถานการณ์โควิดในพื้นที่ก็ออกไปดูแลพี่น้องประชาชนตลอดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นข่าวคึกคมใหญ่โตพอสมควรจากบทความของสสคนหนึ่งซึ่งเป็นพรรคเล็กหลายคนว่าเป็นพรรคปฏิเสธผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธก็ตามนะฮะการได้เป็นสสภายใต้กฎหมายรับรองและกฎหมายให้เป็นนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะฮะได้รับการรับรองได้รับการเสมอภาคเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญวันนี้เราก็เป็นพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์และแน่วแน่ในการดูแลพี่น้องประชาชนชัดเจนครับวันนี้จะแตกหักหรือใครจะอยู่จะไปส่วนกรณีข่าวลือหรือข่าวเท็จบอกว่าลุงตู่นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงคำสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ถ้าหากเป็นกรณีปลดออกจากรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงพอสมควรถือว่าแตกหักกันพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นถือว่าเป็นแม่บ้านของพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนครับการที่จะเป็นสสการที่จะเป็นรัฐมนตรีกรณีการจะเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองก็ได้แต่ว่าจะเป็นสสนั้นต้องสังกัดพรรคการเมืองถึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ลุงตู่นั้นเป็นกรณีที่พรรคการเมืองเสนอชื่อตามมาตรา88หาไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองถ้าหากพรรคการเมืองเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายกก็ได้เป็นส่วนกรณีดังกล่าวนี้นะครับการที่มีคำสั่งหรือจะเป็นคำสั่งเท็จหรือคำสั่งปลอมหรือเป็นข่าวลือจากที่สสเต้ออกมาโพสต์หรือคนนั้นคนนี้เอามาเขียนจะเป็นจริงหรือไม่นั้นต้องรอดูครับรอดูแถลงการจากโฆษกรัฐบาลรอดูแถลงการจากโฆษกคณะรัฐมนตรีรอดูจากการให้สัมภาษณ์ของลุงตู่ว่าถ้าหากปลดร้อยเอกธรรมนัสในช่วงนี้เวลานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่อัตช็อกอ่ะพี่น้องประชาชนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นถือว่าเป็นมือรัฐบาลและเป็นบุคคลที่มีความสำคัญหลายคนก็บอกว่าเป็นกล่องหัวใจของรัฐบาลเลยนะครับวันนี้ก็ออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าผมยังไม่เชื่อมั่นและก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเนื่องจากว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นถือว่าเป็นแม่บ้านของพรรคพลังประชารัฐและเป็นคนสนิทของลุงป้อมนะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ทางการเมืองพี่น้องครับแต่วันนี้เวลานี้การที่สสเต้ออกมาเขียนนั้นผมในฐานะที่เป็นพี่ชายเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของเต้อยู่ก็ยังไม่ฟันธงว่าเป็นเรื่องจริงนะครับจะจริงหรือเท็จยังไงก็รอติดตามพี่น้องครับวันนี้จะแตกหักหรือว่าจะเดินหน้าอย่างไรรัฐบาลจะไปรอดหรือไม่รอดมันก็ขึ้นอยู่กับสสในสภา500คนนะครับไม่มีครบถึง500หรอกครับพี่น้องประชาชนครับอยู่ที่ว่าจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจก็รอดูวันที่4จากวันนี้วันที่2 3 4 2 3วันนะครับก็เป็นช่วงที่ต้องห้ำหั่นกันธรรมดาทางการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเพราะเสียงของฝ่ายค้านกับรัฐบาลนั้นก็ห่างกันไม่มาก
ถ้าหากว่ามีงูเห่าเกิดขึ้นแน่นอนครับความเป็นงูเห่าของส.ส.ในสภานั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกหรือไม่มีประวัติศาสตร์เคยมีมาแล้วก็รอดูติดตามดูนะครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายในฐานะนักการเมืองก็ออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ในเนื้อข่าวที่เกิดขึ้นให้พี่น้องประชาชนได้รับชมรับฟังกันนะครับก็อย่าเพิ่งฟันธงเชื่อผมเราก็แยกแยะดูด้วยสายตาฟังด้วยเหตุผลในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นจริงหรือเท็จยังไงก็รอดูข่าวที่เป็นจริงก็แล้วกันพี่น้องครับคนเราอยู่ในสังคมนั้นขอให้มีหลักคิดที่ดีถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของหลักคิดที่ดีแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ